่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยามได้ทรงริเริ่มให้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465โดยสืบเนื่องมาจากมติในที่ประชุมของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศได้มีข้อเสนอแนะว่าสภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดีอยู่ดีรักษาสุขภาพอนามัยมีความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าชาติศาสนาใดๆมีศรัทธาเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของแต่ละประเทศกิจการยุวกาชาดจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคม2465โดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่ากองอนุสภากาชาดสยามต่อมาเปลี่ยนเป็นกองอนุกาชาดกองยุวกาชาดและสำนักงานยุวกาชาดในปัจจุบันภารกิจซึ่งเป็นหัวใจหลักของยุวกาชาดคือการปลูกฝังและสร้างจิตอาสาให้กับเยาวชนที่สนใจเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดเรียนรู้ที่จะเสียสละชอบช่วยเหลือผู้อื่นและพร้อมลงมือปฏิบัติด้วยหัวใจที่อ่อนโยนไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนโดยสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงแก่นแท้ของการเป็นจิตอาสาอาสายุวกาชาดจะได้รับการฝึกทักษะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องปฐมพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุในระดับที่พึ่งพาได้เพื่อที่จะให้เป็นที่พึ่งของคนในสังคมชุมชนและเมื่อใดที่เขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาสายุวกาชาดก็จะเป็นที่พึ่งของเขานะคะอาสายุวกาชาดที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเราจะอยู่ภายใต้หลักการกาชาดนะคะมีการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นภายใต้นโยบายของสภากาชาดไทยและกาชาดสากลมีการทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติกับเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอาสายุวกาชาดนั้นน่ะเขาจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินหรือตอนนี้โรคระบาดทางธรรมชาติอย่างพูดง่ายๆนะคะอย่างสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดเนี่ยเราได้มีการจัดทำแล้วก็แจกจ่ายหน้ากากเพื่อช่วยเหลือประชาชนเราทำหน้าที่เป็น call center ในการที่จะรับสมัครอาสาสมัครในการช่วยบริการฉีดวัคซีนร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และก็เหล่ากาชาดจังหวัดนะคะในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆรวมทั้งมีการร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตในช่วงที่โลหิตวิกฤตขาดแคลนด้วยค่ะ